มีการรวบอดีตลูกเรือตังเกสูมรอยเป็นเพื่อนที่สูญหายทำพาสปอร์ตบินไปทํางานต่างประเทศนานกว่า20ปีครับโอ้โหในคมกริอายุ68นะฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาต้องหาว่ากระทําความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมปลอมหนังสือเดินทางและก็ใช้หนังสือเดินทางปลอมครับสถานที่จับกลุมก็เป็น หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในเขตตำบลนครน,นายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพฤติกรรมก็คือเจ้าหน้าที่กรมศุลน,นี่นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่อ,กรอประครับการปราบปรามนะฮะให้ดำเนินคดีกับนายคมกลิกเนื่องจากแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นสูมรอยใช้บัตรประชาชนทำหนังสือเดินทาง ที่สถานกงศูลใหญ่นนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อปี2563โดยคมกริดนั้นสมบัติประชาชนของในสน,นันมาขอทำหนังสือเดินทางของในสน,นันนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลประวัติในการทำหนังสือนี่นะครับแล้วก็ข้อมูลทะเบียนราชจ,จาก กรมการปกครองก็พบว่าเอกสารที่นายคมกรินํามายื่นนั้นเป็นของในสนั่นแต่ใส่ภาพใบหน้าของนายคมกริตเพื่อแอบอ้างสวมรอยเป็นในสนั่นซึ่งขณะที่นายคมกริตมายือนอ่นเอกาสารเจ้าหน้าที่แจง้งว่าเอกสารนั้นมีปัญหาขอตรวจสอบนายคมกริจึงได้แอบหลบหนีออกจากสถานกงสูญใหญ่ณน,ยยน,ะน,ะนะครซิดนีย์แล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาอย่างประเทศไทยทันทีเจ้าหน้าที่กงสูลใหญ่นยยน,ะน,ะนะครซิดนีย์ออสเตรเลียจึงแจ้งมายัางกรมการ กงสุนรกระทรวงการต่างประเทศเขาแจ้งความดำเนินคดีกับนายคมกฤิตฐานปลอมแปลงเอกสารแอบอ้างสวมรอยเป็นนายสนันซึ่งเป็นบุคคลที่สูญหายไปกว่า40ปีขณะไปทํางานเป็นลูกเรือทังเกทที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากนายคมกฤิตเดินทางกลับมาที่ไทยก็ทราบว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีและก็ออกหมายจับเรื่องปลอมเอกสารราชการจึงหลบหนีไปพักที่ในเขตจังหวัดนครน,นายกนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ ทราบว่าในคมกรินั้นหลบหนีไปภากอาศัยกับพี่สาวที่จังหวัดนครนายกก็เลยตรวจสอบพบในคมกริกกำลังเดินออกมาจากบ้านไปทําธุระก่อนจะกลุ่มตัวสมงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับสอบถามคําให้การเบื้องต้นนี่นะครับของในคมกริก็ให้การรับสารภาพาว่าเมื่อปี2 5 3 2นั้นตัวเองนั้นไปทํางานเป็นลูกเรือทันเกที่จังหวัดสุทสาครระหว่างนั้นได้รู้จักกับในสนัน่นทํางานเป็นลูกเรือด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งในสนั่นเนี่ยออกเรือหับ ปลานะฮะไปกับเรืออีกลำหนึ่งซึ่งตนนั้นไม่ได้ไปด้วยเรือลำดังกล่าวนั้นกลับเข้าฝั่งได้รับการแจ้งากเพื่อนบนเรือว่าระหว่างหาปลาอยู่กลางทะเลเกิดพายุคลื่อนรุมแรงทําให้ในสนั่น,น,นพระตกเรือจมหายไปในทะเลลึกรออยู่หลายวันก็ไม่พบศพเจ้าของเรือนะฮะจึงเดินทางกลับเข้าฝั่ง ตัวเองเป็นเพื่นสนิทของในสนันก็เลยเก็บของใช้แล้วก็เอกสารของในสนันเอาไว้จากนั้นก็ลาออกจากการเป็นลูกเรือทางเกเดินทางไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียโดยแอบทํางานแบบผิดกุหมายถูกจับกลุมตัวส่งประเทศไทยแล้วก็ถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศหลังจากกลับมาที่ไทยตัวเองก็นําสําเนาเอกสารประจําตัวของายนสนันนั้นไปทําบัตรประชาชนแล้วก็ทําหนังสือเดินทางโดยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองนั้นเป็นในสนันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าตัวเองเป็นในสนันจริง จึงทาบัตรประชาชนแล้วก็ทำหนังสือเดินทางให้ตัวเองใช้บัตรประชาชนชื่อในสนัน่นแล้วก็หนังสือเดินทางของในสนัน่นแต่รูปภาพในบัตรนั้นเป็นของตัวเองก่อนที่จะเดินทางกลับไปทํางานที่ออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งในปี2,163ตัวเองไปขอทำหนังสือเดินทางใหม่แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารกองตัวนั้นมีปัญหาตัวเองสงสัยว่าเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ความจริงแล้วนะก็เลยหลบหนีกลับมาประเทศไทยก่อนที่จะมาถูกจับกลุมตัวได้ในที่สุดนี่แหละครับ